สวัสดีค่ะชื่อนางสาววรนันท์คำพีรัตน์นะคะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องการโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมมิ่งนะคะการโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมมิ่งเนี่ยคือขบวนการวางแผนจัดลําดับคำสั่งต่างๆที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานอย่างเป็นลําดับขั้นตอนนะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ตัวอย่างเช่นลำดับขั้นตอนในการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าใดๆของโปรแกรมนะคะก็คือขั้นแรกเนี่ยเราจะรับข้อมูลแบบด้านกว้างความยาวแล้วก็ต่อไปขั้นที่สองเนี่ยจะเป็นการคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราได้กำหนดความกว้างความยาวมานะคะแล้วขั้นตอนที่สามเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการแสดงผลลัพธ์ค่ะขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมนะคะจะมีด้วยกันอยู่6ขั้นตอนค่ะคือขั้นตอนที่1ก็คือจะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดปัญหาจะเป็นการกำหนดขอบเขตของปัญหาแล้วก็กำหนดเป้าประสงค์เอาท์พุตของเรานะคะแล้วก็อินพุตก็คือข้อมูลป้อนเข้าแล้วรวมไปถึงโปรเซสก็คือวิธีการประมวลผล2จะเป็นการพัฒนาอัลกอริทึมซึ่งเป็นลำดับต่างๆที่เขียนอยู่ในรูปแบบของซูโดโค้ดหรือว่าผังงานค่ะต่อไปนะคะเราจะนำไปเขียนโปรแกรมโดยเราจะแปลงจากอัลกอริทึมที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เราได้เลือกไว้เนี่ยโดยจะนำไปเขียนให้ถูกต้องตามไวยากรณ์หรือว่ากฎของภาษานั้นๆค่ะขั้นตอนที่4จะเป็นการทดสอบโดยเราจะใช้ข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมในกรณีที่เราจะใช้ทดสอบนะคะ5จะเป็นการเขียนเอกสารประกอบโปรแกรมหรือเรียกง่ายๆว่าคู่มือของคู่มือโปรแกรมซึ่งจะอธิบายลักษณะของข้อมูลนำเข้าข้อมูลออกแล้วก็วิธีการใช้อัลกอริทึมหรือว่าอัลกอริทึมที่เราใช้นะคะ6จะเป็นการนำไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้จริงๆเพื่อมีการประเมินผลว่าสามารถใช้ได้จริงยังไงนะคะค่ะสำหรับภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่า programming language เนี่ยเป็นภาษาของที่มีกฎเกณฑ์แบบไวยากรณ์หรือว่าสัญลักษณ์คำเฉพาะที่ใช้สร้างหรือว่าประกอบกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะโดยชนิดและภาษาของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมี5ระดับด้วยกันก็คือระดับที่1จะเป็นภาษาเครื่องระดับที่2จะเป็นภาษา assembly แล้วก็3จะเป็นภาษาระดับสูง4ก็คือภาษาระดับสูงมากแล้วก็5จะเป็นภาษาธรรมชาติค่ะโครงสร้างการควบคุมพื้นฐานอันแรกจะเป็นการทำงานตามลำดับขั้นตอนหรือว่า sequence เนี่ยจะเป็นการจัดลำดับขั้นตอนในการทำงานว่างานไหนควรจะทำก่อนหรือว่างานไหนจะทำหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปจะเป็นการเลือก selection เนี่ยจะเป็นโครงสร้างคำสั่งที่กำหนดเพื่อที่จะกระทำว่าเราจะทำคำสั่งใดในขั้นตอนต่อไปโดยอยู่ภายใต้ในเงื่อนไขที่เหมาะสมนะคะต่อไปจะเป็นการทำซ้ำ looping จะเป็นโครงสร้างที่สามารถให้กระบวนการกระทำชุดคำสั่ง1เนี่ยทำซ้ำกันหลายๆครั้งโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดค่ะตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมนะคะโดยจะยกตัวอย่างปัญหาก็คือบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยต้องการให้พัฒนาโปรแกรมคำนวณค่าตอบแทนของพนักงานโดยบริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทน30บาทในการทำงานชั่วโมงปกติแล้วก็กำหนดอัตราค่าตอบแทนล่วงหน้าหากทำงานเกิน40ชั่วโมงเป็น 1.5 เท่าของอัตราทำงานปกติตัวอย่างก็คือสมมติว่าพนักงานคนนี้เนี่ยทำงานทั้งหมด52ชั่วโมงพนักงานคนนี้จะได้รับค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะวิธีคิดก็คือค่าตอบแทนชั่วโมงปกติเนี่ยก็คือ40ชั่วโมงใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปคูณกับ30ก็คืออัตราค่าตอบแทนในการทำงานชั่วโมงปกติจะได้อยู่ที่ 1,200 บาทจากนั้นชั่วโมงที่เราทำงานล่วงเวลาเนี่ยก็คือ12ชั่วโมงเอาไปคูณกับ 1.5 ก็คืออัตรา 1.5 เท่าของค่าตอบแทนในชั่วโมงปกติแล้วหลังจากนั้นน่ะก็คูณกับ30ก็คืออัตราค่าตอบแทนในชั่วโมงปกติค่ะคูณกันแล้วจะได้5 540
หลังจากนั้นเราจะนำค่าตอบแทนของชั่วโมงปกติที่เราคิดได้ตอน 1,200 เนี่ยมาบวกกับค่าตอบแทนล่วงเวลาที่เราคิดได้รวมกันแล้วพนักงานคนนี้เนี่ยจะได้เงินอยู่ที่1,740 1,740 บาท